หินจิตเมืองนนท์กับปานมงคลพักยกทีเฮดนะครับนี่คือ4คู่ในการถ่ายทอดสดช่วงที่2ของสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์ที่9กันยายนนะครับใส่กันต่อครับอสูรน้อยขยับเดินเร็วขึ้นครับออกแข้งซ้ายบิลลินโต้ด้วยขวาอย่าเบียดตัดเวทีครับอสูรน้อยยกนี้ทีมงานบอกออกให้มากขึ้นอีกนิดนึงเดินให้เร็วต้องกดดันมากครับแต่ว่าบิลลินโต้โอ้ลูทีมแฮโดนเป็น2แข้งครับวาดเอ้ามีในสิทธิ์เสยลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยอยู่บนรถยังอยู่มีในสิทธิ์เสยยังลุ้นอยู่เอ้านี่แม่เนี่ยครับพักยกยังอยู่เลยครับพักยกยังอยู่กันเต็มสนามนะครับบอลเอฟเอกรุปอึ่งอุบลครับพลเมืองชนอีกหลายต่อหลายคนเลยครับมาขยับเข้าไปครับนี่ครับบิลลาดินแกตั้งโต้เลยครับโต้ต้องบอกว่าเต็มปากเต็มคำล้ำหนักๆทั้งนั้นแหละครับดูครับอาศัยความนิ่งนะครับชูวงบินเบอร์มวยใหญ่กว่าครับอายุเท่ากับดูครับชิงจังหวะออกขวาได้ครับแม่วันนี้ต่อยละเอียดครับทางคุณท็อปแชมป์ทุกคนบอกว่าไม่ต้องเร่งครับไม่ต้องเร่งเก็บไว้ยืดคืนด้วยขวาอธุน้อยมาต่อยจับขาต่อยมันเอ้าแทงโอ้ช็อตนี้ช็อตนี้สู้ได้ใจครับอสูรน้อยนั่นแหละครับได้ใจท่านผู้ชมได้ใจแฟนๆแล้วครับทางด้านของอสูรน้อยครับขยับเข้าไปอุ้ยแขนขวาคืนมาครับวงในลายแขนสอดแขนเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้คุณพรศิวลาครับแยกออกมากลางเวทีครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่ครับคู่ปิดท้ายของวันนี้ที่ต้องลุ้นกันระทึกเลยครับเอาไปดูชื่ออยู่กระแดงนะครับน้ำเงินอสูรน้อยเอ้ารูปร่างไม่เสียเปรียบสู้ด้วยนะสู้ด้วยซ้ายน้ำเงินสู้ดูเป็นรองนะครับชั่วโมงนี่อาจจะเอ้าชื่อเสียงยังอาจจะเป็นรองนิดหน่อยไม่เยอะแต่ว่าน้ำเงินโอ้อสูรน้อยสู้แหลกเลยอ้าวมีให้เอ้าขวาของบิลลาดินมาติดมุมนะครับยังตีไม่ถนัดสุนทรศิบุราแกะแยกเริ่มใหม่ครับครึ่งนาทีแม่สุดท้ายวันนี้ก็สู้ดีครับแต่ว่าจังหวะครับนี่ครับความเก่าของบิลลาดินพลิกนิดเดียวครับแม่แล้วชิงมาสอดชิงความได้เปรียบอยู่ครับบิลลาดินมาแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกที่3ครับบิลลาดินที่ผ่านมานั้นก็ชื่อดังๆเบอร์ใหญ่ๆครับในสกัดของมวยนี้นี่ปะทะมาหมดแล้วครับแข้งขวาหมัดขวาหมดยกพักให้ออกตาที่ 30,000 50,000 80,000 เอ้าแล้ว100,000 นะ 100,000 นะเอ้าท่องด้วย 100,000 โอ้โหนี่เหลือ2ยกยกนี้ยกหน้าน้ำเงินนะเอ้าอสูรน้อยได้อาชีพ 100,000 เอ้าตีได้หรือเปล่าแต่ว่าบิลลาดินกับเก๋าอ่ะตีนก็กระแม่นด้วยดูดิแกก็นี่ปกป้องดีแล้วเกินขวายัดไปสั้นๆนะครับบิลลาดินอ้าวโอ้ลูกนี้ลูกปรมาจารย์เลยตัดวางขาล้มเลยนะครับพลิกนิดเดียวครับนักมวยเก่าๆประสบการณ์เยอะนะครับดูฐานรากของคู่ต่อสู้แป๊บนึงแล้วก็หักสวยมากครับล้มเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาอสูรน้อยเรี่ยวแรงไม่รู้หายหรือเปล่าครับดูครับโอ้โดนวางขวาแล้วคาพี่อีกโอ้ดีครับกระแพงหน้านั่นแหละครับทางด้านของบิลลาดินนะครับเวลาออกอาวุธนี่เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าแกออกแล้วเน้นครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาครับกินแล้วไม่คายได้แล้วไม่คืนครับอสูรน้อยความมุ่งมั่นมีเยอะมากครับแต่ว่านี่ครับเกาะได้ครับตีได้ไม่ได้ฐานแกนั่นแหละครับทางด้านของบิลลาดินครับเนี่ยครับนักมวยประสบการณ์สูงนะครับถอยออกมาขยับออกมาแข้งซ้ายหัวตั้งเข้าไปนะครับหมัด1 2มาศอกซ้ายเอาแล้วครับได้เสียวแล้วครับช็อตนี้ครับโอ้โหแม่โอ้โหจะโอ้โหลูกนี้อันตรายนะครับลูกศอกนี่อันตรายเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่ชัดยังตีไม่ถนัดเอ้าเข้าอีกอสูรน้อยแม่นี่นะครับชื่อเป็นรองแต่ว่าสู้เหนียวมากเลยอ่ะได้น้ำหนัก2ปอนด์นะครับอ้าวแต่ว่าบิลลาดินแกประสบการณ์เยอะออกลีลาเตะแบบแคบๆนะครับเทพธรรมะทีมงานผู้ช่วยนะครับบิดไปบิดมาครับโอ้โหดูนะครับเทพธรรมะเครียดเลยครับแข้งขวามาบิลลาดินครับ
แล้วก็เพื่อนร่วมค่ายที่มาด้วยกันนะครับนพก้าวบ้านตากเรดิโอครับเมื่อคืนนี้ก็เกือบไปนะต่อยกับช้างเพื่อนแก้วครับเกือบพลิกเหมือนกันนะครับไปทีครับอสูรน้อยเสริมไม่สนต่อยอย่างเดียวครับอาวุธจะอื่นพับไว้ก่อนโอ้ยอวคัดขวาหักออกไปแหมดิลดินิกแกก็ต่อยแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยครับเฉยๆครับไม่มีลูกตกใจครับนิ่งมากดูครับบล็อกหมัดเก็บไว้อยู่หมดเอาวางแค่ขวาได้ทีหนึ่งแม่ผ่านป้ายเอเชียฟาร์มาซีบางส่วนทั้งหลอดอีกแล้วนะนี่ดง BTS เห็นเลยนะครับคุณนายทาทักไลนี่เจ้าของร้านเอเชียฟาร์มาซีบางส่วนทั้งหลอดนะครับในเรื่องยามาตรฐานไปที่นั่นเลยเอ้าตั้งคำแข่งหน้าไว้เลยครับทางด้านของวิลลาดินนะครับช่วงท้ายๆปลายยกครับหมดยุทธการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านคู่ปิดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับนำเกิงมีศาสตร์พงศักดิ์แป้นละม่อมแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของวิลลาดินแสงมรกตนะครับเนี่ยครับจอมเก๋าจากนางรองบุรีรัมย์ครับวัย23ปีครับนี่คือด่านอันตรายคนหนึ่งครับของรุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้ครับติดตามผลงานของวิลลาดินนะครับ